ตอนนี้เราอยู่ในมายาเวอร์ชัน2022ทําให้โมเดลตัวนี้กลายเป็นตึกแบบไซไฟจากบ็อกซ์ธรรมดานะครับโดยพื้นฐานการทําโมเดลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการดัดดึงอย่างเช่นการ Extrude เพื่อที่จะดึงเชฟแบบนี้เป็นหลักการเบสิกที่สุดที่เราจะ Extrude หรือดัดโมเดลเนี่ยเพื่อให้ได้ในรูปทรงที่เราต้องการเราอาจจะต้องมีการทําซ้ํามันหลายครั้งมากนะฮะจนกว่ามันจะได้เป็นรูปทรงที่เราต้องการวิธีที่ต่างออกไปคือเราจะมาใช้ลูกเล่นในเรื่องของการ Copy ในมายาเรียกว่าการ duplicate มันออกมาครับโดยที่ผมจะทําการย้าย จุดไพวเวหรือว่าจุดหมุนของโมเดลตัวนี้ออกมาก่อนแล้วเราก็จะใช้การ duplicate, ดูพิเคตโดยการกดคอนโทรลดี D, แล้วก็หมุนโมเดลไปเรื่อยๆฮะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีโมเดลรอบข้างมาแล้วนะฮะได้เป็นฐานของโมเดลในมายาเองเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่เราสามารถจะเสริมเข้าไปทําให้การโมเดลลิ่งของเราน่าสนใจขึ้นอย่างเช่นการที่เราจะกรุปโมเดลเราเพื่อให้ทุกอย่างรวมกันอยู่ภายใต้ก้อนเดียวนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปใช้เครื่องมือพวก deformation ในการทําให้โมเดลเรามีการบิดเบี้ยวนะอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยผมอาจจะใช้เครื่องมือที่ชื่อ twist เครื่องมือที่ชื่อ twist เนี่ยมันจะช่วยบิดโมเดลเราได้นะฮะโดยที่โมเดลเราเมื่ออยู่ในกรุ๊ปมันก็จะโดนบิดหมดทุกชิ้นแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเริ่มไปสร้างเป็นเชฟที่มีความน่าสนใจในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากเราไปทําการ r o t a t ตัว deformer ตัวนี้เนี่ยโมเดลเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปด้วยนะ นอกจากการทำโมเดลใน Deformer สามารถใช้ในการช่วยทำแอนิเมชันได้ด้วยนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะนี้แหละนะในที่นี้ผมต้องการเอามันมาใช้ในการช่วยทำโมเดลอยากให้โมเดลของเราเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นโดยการเติมลักษณะของความโค้งเข้าไปนะนอกจากนั้นลองอีกโดยการ Select Group แล้วก็เราจะใช้ Deformer เหมือนกันครั้งนี้จะลองใช้เป็น Flare ซึ่ง Flare เนี่ยจะเป็น Deformer ที่จะอนุญาตให้เราคอนโทลฐาน แล้วก็คอนโทรลในส่วนของยอดได้เพื่อที่จะรวบเชฟเห็นไหมครับเราได้โมเดลที่เป็นเชฟที่มีความน่าสนใจนะแล้วเราไม่ต้องทําการโมเดลเองด้วยเมื่อเราได้โมเดลที่เป็นเชฟหลักแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการโมเดลที่เป็นมีเดียมเลเวลคือเล็กลงแล้วก็โมเดลที่เป็นดีเทลเล็กๆนะครับผมจะเลือกใช้เป็นโครงสร้างแบบที่ง่ายๆที่สุดเลยก็คือใช้เป็นสี่เหลี่ยมเราทําการสแนปมันเข้ามาก่อนพวกนี้วางไว้รอบๆเลยครับมีใหญ่บ้างเล็กบ้างตรงนี้ เราจะยังไม่ใช้เครื่องมืออะไรเข้ามาช่วยนะฮะเราใช้ทำยแ hand เลยนะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าหลักการสำคัญตรงนี้อยากให้เล็กกว่าฐานของโมเดลที่อยู่ด้านล่างนะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยอาจจะมีเชฟที่หลากหลายก็ได้อาจจะอย่างเช่นอาจจะมีเชฟที่บางเราทําการปักมันลงไปฮะมันจะไปสู่อะไรนั้นเดี๋ยวดูกันหลังจากที่ผมเริ่มได้เป็นเป็นแรนดอม shape ขึ้นมานะผมอยากได้เชฟที่เป็นใหญ่ๆบ้างนะฮะแทรกเข้ามานะฮะ ทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งแบบบางด้วยแทรกกันพอเราได้แบบนี้มานะครับเราจะเปิดเอาไลเนอร์ขึ้นมาเราก็จะไปดูฮะว่าโมเดลที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะฮะมันก็คือพวกนี้ทั้งหมดตรงนี้ผมจะทําเหมือนเดิมครับกุ๊ปมันสั่งเซนเตอร์ไพวอตเพื่อให้จุดหมุนมาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้การดูพิเคทแล้วก็โยกย้ายนะฮะสิ่งนี้ไปวางในตามจุดต่างๆนี่เป็นวิธีการเติมดีเทลอย่างรวดเร็วลงไป แทนที่เราจะทําโมเดลทีละชิ้นนะครับเราใช้กรุ๊ปเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาช่วยพอเราวางจนพอที่จะได้โครงสร้างแล้วผมจะขอขึ้นไปด้านบนงผมขอสเกลให้มันเล็กโมเดลของเรานะครับจากเดิมที่เป็นชิ้นใหญ่ๆมันก็เริ่มมีชิ้นเล็กที่เป็นดีเทลเข้ามานะฮะมันเข้ามาช่วยทําให้ ตัวโครงสร้างที่เราสร้างเนี่ยดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นนะเพราะมันได้ในเรื่องของดีเทลเล็กๆมานอกจากนั้นผมจะขยายเป็นให้ใหญ่สักอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สูตรเดิมก็คือการใช้ Deformer เข้ามาช่วยนะฮะเอามาดูกัน4กรุ๊ปนี้นะครับจะเป็นอันใหญ่ที่ผมได้สร้างขึ้นมาเพิ่มทีหลังผมจะกด c อนทรลจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซนเตอร์ไพวเพื่อมันอยู่ตรงกลางจากนั้นไปที่ด e ฟอร์มลิเนีนะครับครั้งนี้ผมก็จะใช้แฝง ที่สตาร์ทแฟลร์นะครับหรือว่าด้านฐานเราอยากให้ด้านฐานอาจจะใหญ่เอ็น mm hmm. ที่อยู่ด้านบนผมจะรวบให้มันเล็กกุ Group ๊ปนี้เราทําอะไรกับมันได้หลายอย่างนะฮะไม่ว่าเราจะเคลื่อนไม่ว่าเราจะโรเตททาได้หมดเลยนะฮะผมจะลองใส่ทวิสต์เข้าไปนะฮะเดี๋ยวดูกันซิว่ามันทวิสต์ได้ไหมเรามีชิ้นใหญ่แล้วเรามีชิ้นกลางแล้วต่อไปผมจะทําโมเดลที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กเนี่ยจะมาเป็นดีเทลเอามาวางไว้ตรงกลางนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะทําให้มันเล็กเลย ตรงนี้เราไม่มีการทำโมเดลอะไรที่ซับซ้อนเลยนะฮะเราใช้รูปทรงพื้นฐานหมดเลยเราจะไปที่เ u t ไลเนอรเหมือนเดิมครับโมเดลที่เราสร้างใหม่คือเซตนี้ i. ทำการกรุ๊ปนะครับใช้วิธีเดิมเลยนะครับ Center p i ไ o วมันผมจะเริ่มจากการย้าย p i ว o t ของมันไปไว้ตรงกลางและทำการ Copy ปี้โมเดลรอบๆเลยครับ Copy ปี้โมเดลนะทำให้เล็กลงแล้วก็เหมือนเดิมฮะเราจะใช้การ สั่ง Duplicate มันกดชิปดีนะเพื่อย้ำคำสั่งเดิมนะครับมันจะทำคำสั่งล่าสุดแน่นอนว่าอาคารพวกนี้มันจะน่าสนใจได้เนี่ยมันจะต้องมีกระจกวิธีการทำกระจกก็คือเราจะใช้ลักษณะของบ็อกซ์นะฮะเราจะเอามันมาเรียงกันให้เป็นแพทเทิร์นเหมือนกระจกปริมาณเยอะๆะนะฮะเราจะทำการกรุ๊ปครับเหมือนเดิมครับเซนเตอร์ไพวอตนะครับพอเราได้กระจกปุ๊บนะฮะเราอยากเพิ่มความน่าสนใจให้กระจกของเราตัวนี้ ก่อนที่ผมจะเอามันไปติดตั้งแบบนี้นะฮะทิมๆเข้าไปแบบนี้นะฮะผมจะใช้ Deformer ตัวหนึ่งครับเป็นการดัดโค้งนะฮะตัวที่ชื่อว่า Bend Deformer Bend Deformer จะเป็น Deformer ที่จะช่วยดัดโค้งได้มันจะดัดทุกอย่างที่เราใส่ไว้ในกลุ่ปเดียวกันให้มีอาการโค้งแบบนี้ถ้าผมหัน Deformer ให้หันไปในทิศทางที่รับกันมันก็จะสร้างเป็นลักษณะโค้งแบบนี้เลยฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการรีล t e ิส s อรี่นะฮะฟิสท s นฟอร์มครับโมเดลชิ้นนี้กรุ๊ปอันนี้นะฮะแล้วผมก็จะย้ายไพวอไปตรงกลางพอเราได้เป็นหน้าต่างมาแล้ว1อันนะฮะขั้นตอนต่อไปผมก็จะ Duplicate เลยครับไม่ต้องใช้อะไรที่ที่ล้ำเลยนะฮะเราใช้แมนนวลมือเลยแต่ว่าเราแค่รู้จักวิธีการใช้ Deformer แล้วก็มีการใช้กรุ๊ปเข้ามาช่วยเท่านั้นเองนะครับในตัวอย่างนี้เรียบร้อยนะฮะ โมเดลเสร็จแล้วนะฮะเด uh. ี๋ยวไปดูกันว่าพอเราเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็สำหรับท่านที่มีความสนใจนะแล้วก็ชอบในการสร้างพวกแนวแลนสเคปที่เป็นการใช้โมเดลการใช้ความซ้ํารวมไปถึงการหาเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยให้เราสร้างงานที่มันมีความน่าสนใจได้เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะในคอร์สอย่างเช่นแมชมาญ่านะครับ หรือว่าคอร์สอย่าง Intro to TD เพื่อปูพื้นฐานทําให้เราได้รู้จักกระบวนการการทํางานในส่วนต่างๆของมายาซึ่งมันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอนี้เป็น t i m e l a p แล้วก็จะทําการจัดแสงเป็น process ให้ท่านดูว่าไฟนอ l เอาพุทที่เราได้ออกมาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ